ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42 ว.ยื่นสอยจับตาบ่าย3 โมงรอดหรือพอแค่นี้การเมืองวันที่14 สิงหาคม 2567 10:06 น.ศาลรัฐธรรมนูญเริ่มแล้วถกคดีเศรษฐาถูก42 ว.ยื่นถอดถอนปมตั้งพิชิตเป็นรัฐมนตรีจับตาบ่าย3 โมงได้ไปต่อหรือพอแค่นี้เมื่อเวลา9:30 น.วันที่14 สิงหาคม 2567ที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ประชุมโดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาและลงมติในคดีที่สมาชิกวุฒิสภาจำนวน40 คนยื่นเรื่องผ่านนายพรเพชรวิชิตชนชัยประธานวุฒิสภาเพื่อให้ส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 3ประกอบมาตรา82ว่าความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170 วรรค 1-4ประกอบมาตรา160(4) และ (5) หรือไม่หลังพบว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา170(4) และ (5) ประเด็นที่ว่าด้วยขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และมีพฤติกรรมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงพันเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีของนายเศรษฐาสิ้นสุดลงได้จากกรณีนายเศรษฐานำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6 เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลส่วนนายพิชิตได้ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีไปก่อนหน้านั้นหลังดำรงตำแหน่งได้เพียง23 วันศาลรัฐธรรมนูญจึงไม่ได้รับคำร้องไว้นั้นโดยศาลรัฐธรรมนูญนัดแถลงด้วยวาจาในเวลา15 นาฬิกาคดีนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเฉพาะในส่วนของนายเศรษฐาไว้วินิจฉัยเมื่อวันที่23 พฤษภาคม 2567แต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีหากนับจากวันที่ศาลรับคำร้องไว้วินิจฉัยจนถึงวันที่ศาลนัดตัดสินคือวันที่14 สิงหาคมรวมระยะเวลาดำเนินกระบวนการพิจารณาของศาลใช้เวลา84 วันถ้าคำวินิจฉัยออกมาในทางบวกนายเศรษฐาได้ทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีต่อสิ่งที่ต้องตามต่อคือการปรับคณะรัฐมนตรีแต่ถ้านายเศรษฐาไม่ได้ไปต่อต้องหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนที่30ส่งผลให้คณะรัฐมนตรีต้องพ้นสภาพไปทั้งคณะต้องสรรหานายกรัฐมนตรีกันใหม่ผ่านทางสภาผู้แทนราษฎรโดยหลายฝ่ายคาดการว่าคงไม่เกิดการพลิกขั้วในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่เนื่องจากพรรคร่วมรัฐบาลมีเสียง314 เสียงสุรจนาขอติดข้าราชการทหารบกดวงอักษรเร่งเรียนให้จบปริญญาโทที่เชียงใหม่กีฬาวันที่14 สิงหาคม 2567 9:20 น.สุรจนาคำบ้าวเจ้าของเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมหวังได้รับราชการทหารบกด้านดวงอักษรใจดีมุ่งเป้าเรียนให้จบปริญญาโทที่กีฬาแห่งชาติเชียงใหม่ออยสุรจนาคำบ้าวเจ้าของเหรียญทองแดงยกน้ำหนักหญิงโอลิมปิกเกม2024รุ่น49 กิโลกรัมหญิงและส้มดวงอักษรใจดีนักยกเหล็กทีมชาติไทยพร้อมด้วยทัพนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยและทีมงานสตาฟโค้ชเดินทางกลับถึงไทยเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่14 สิงหาคมหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจปารีสเกมออยกล่าวว่าข
ขอบคุณกำลังใจจากคนไทยทุกคนสมาคมยกน้ำหนักการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรวมถึงอีกหลายภาคส่วนหลังจากนี้จะกลับไปตั้งใจฝึกซ้อมเหมือนเดิมเพื่อที่อีก4 ปีข้างหน้าจะไปคว้าเหรียญโอลิมปิกที่ LA กลับมาให้ได้เรื่องเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนอะไรส่วนในอนาคตเมื่อเลิกเล่นกีฬายกน้ำหนักไปแล้วอยากรับราชการเป็นทหารบกเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ติดค่าราชการเพราะอยากมีอนาคตที่มั่นคงเพื่อวันหน้าจะได้เลี้ยงดูพ่อแม่และครอบครัวได้ส้มสำหรับการแข่งขันระดับโอลิมปิกถือว่าเป็นที่พอใจสำหรับตัวเองเพราะเป็นเวทีที่การแข่งขันค่อนข้างเข้มข้นและยากพอสมควรเพราะเราต้องเจอระดับแชมป์โลกซึ่งผลที่ออกมาเรายอมรับเรื่องสถิติการยกต้องบอกว่าเป็นไปตามเป้าที่วางไว้แต่ความจริงน่าจะทำได้ดีกว่านี้เลยมีแอบเสียใจบ้างนิดหน่อยถือเป็นประสบการณ์ที่ดีบนเวทีการแข่งขันระดับโลกแบบนี้ยอมรับว่าค่อนข้างกดดันเนื่องจากเป็นนักกีฬาคนสุดท้ายแม้ว่าจะพยายามปล่อยวางแล้วแต่ยังมีความกดดันพอสมควรตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนสำหรับการแข่งขันครั้งต่อไปขอพักผ่อนก่อนอยากกลับไปเรียนต่อให้จบปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่ทักษิณปลุกขวัญเพื่อไทยโวอีก3 ปีได้ส.ส.200อัพแซบางพักขยันสร้างคอนเทนต์การเมืองวันที่13 สิงหาคม 2567 18:10 นเพื่อไทยย้ายมาประชุมตึกชิน3ทักษิณโผล่ทักทายส.ส.แจงเพื่อไทยคือพักสร้างโอกาสโวอีก3 ปีได้ส.ส. 200ขึ้นแนกตัญญูประชาชนแจงเตรียมเดินสายยืนปลุกอย่ากลัว AI เศรษฐาอิงไม่ได้เข้าประชุมเมื่อวันที่13 สิงหาคม 2567ที่อาคารชินวัตร3ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพรรคเพื่อไทยพท.ได้ย้ายมาประชุมส.ส.ที่อาคารชินวัตร3จากปกติประชุมที่อาคาร OAI Tower ซึ่งเป็นที่ทำการของพรรคเพื่อไทยเนื่องจากทางพรรคระบุว่ามีการปรับปรุงอาคาร OAI Tower จึงต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมส.ส.โดยวันนี้นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยเนื่องจากติดภารกิจไปดูงานที่ประเทศจีนในหลักสูตรมินิวปอขณะที่แกนนำรัฐมนตรีและส.ส.เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงผู้สื่อข่าวรายงานว่าเดิมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจะเข้ามาร่วมประชุมกับส.ส.พรรคเพื่อไทยด้วยนั้นแต่ยังติดภารกิจเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จในการประชุมวิชาการซิมโพซิอัมการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่สากลประจำปี2567ณสเฟียฮอลชั้น 5M ศูนย์การค้าเอโมสเฟียจึงไม่ได้มาร่วมประชุมกับส.ส.ผู้สื่อข่าวรายงานว่านอกจากนี้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาที่อาคารชินวัตร3ด้วยโดยก่อนการประชุมนายทักษิณได้เข้าไปทักทายพร้อมกล่าวกับส.ส.ตอนหนึ่งว่าวันนี้ตนมาให้กำลังใจส.ส.ในการทำพื้นที่สิ่งที่พวกเราทำคือการให้โอกาสกับประชาชนซึ่งต่างจากพรรคอื่นของเขาทุกคนต้องหัวเท่ากันแต่ของเราคือการสร้างอาชีพเท่ากันความเท่าเทียมของเขาคือพ่อแม่ลูกเท่ากันแต่ความเท่าเทียมของพรรคเพื่อไทยคือเรื่องของโอกาสคนไทยทุกคนต้องมีโอกาสอย่างเท่าเทียมในทุกมิติด้วยการสร้างงานสร้างอาชีพเรื่องปากท้องเมื่อคนมีโอกาสเท่ากันก็คิดว่าประชาชนจะให้โอกาสกับเราเชื่อว่าหลักร้อยจะอยู่แค่สมัยนี้ถ้าเราทำอีก3 ปีพักเพื่อไทยจะได้200ขึ้นที่สำคัญเมื่อเป็นส.ส.ต้องรู้จักกตัญญูกับประชาชนทุกครั้งที่ได้รับเลือกตั้งต้องไปดูแลประชาชนจากนี้ผมจะไปเยี่ยมเยียนประชาชน
ไปขอบคุณเขาแล้วจะคอยช่วยงานหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่หน้าตาเหมือนผมนายทักษิณกล่าวนายทักษิณกล่าวต่อว่าการสร้างโอกาสของพรรคเพื่อไทยจะประสบความสำเร็จไม่ได้ถ้าไม่มีส.ส.ที่ขยันลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนขออย่าไปหวั่นไหวกับ AI ไม่ต้องกลัวเพราะ AI ทันสมัยพรรคเพื่อไทยก็เป็นพรรคที่ทันสมัยมุ่งเน้นลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเท่ากันด้วยโอกาสอีกพรรคชอบเอาความล้มเหลวมาสร้างคอนเทนต์วันนี้คนไทยอ่านแต่คอนเทนต์ที่สร้างจินตนาการมาจากความล้มเหลวของรัฐบาลก่อนสร้างแต่คอนเทนต์ให้ตรงใจแต่ทำจริงไม่ได้แต่เพื่อไทยต้องทำให้คนไทยมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของโอกาสและเราจะไม่ทิ้งคนที่มี DNA เพื่อไทยที่สอบไม่ผ่านครั้งนี้เราจะนำคนเหล่านั้นมาร่วมทำงานเพื่อให้ได้เป้าหมายที่ต้องการผู้สื่อข่าวรายงานว่าส.ส.ที่ได้รับฟังต่างมีกำลังใจและพูดตรงกันว่าจะตั้งใจทำงานลงพื้นที่พบประชาชนรับฟังปัญหาของชาวบ้านมากยิ่งขึ้น